ท่านเจ้าบัสซาวาทันมีคำแนะนำที่จะกล่าวให้เป็นขวัญและกับกำลังใจกับเราปีน้องอาสาพัฒนาชุมชนจะได้พังเจ้าขอเชิญท่านกล่าววันนี้วันที่28มกราคม2556เป็นวันครบรอบ44ปีของการก่อตั้งโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชนซึ่งจังหวัดพะเยาเฮาก็มีอาสาพัฒนาชุมชนกระจายอยู่ทุกตำบลหมู่บ้านเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการที่จะช่วยทำงานเคียงข้างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในการที่จะได้ร่วมกันดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านชุมชนต่างๆเพราะว่าบรรดาอาสาพัฒนาชุมชนเหล่านี้เป็นคนในพื้นที่แล้วก็ได้รับการคัดเลือกได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จากผู้นำในระดับต่างๆตลอดจนทั้งราชการก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพความมุ่งมั่นตั้งใจได้รับการอบรมทำหน้าที่ตรงนี้เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นบุคคลหรือบุคลากรที่มีความสำคัญที่จะทำงานร่วมกับหลายๆฝ่ายนะครับเพื่อประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชนในการทำงานนั้นก็แน่นอนชื่อก็บอกว่าอาสาพัฒนาชุมชนเพราะนั้นก็ทำงานด้วยจิตอาสาหรือใจอาสาเป็นทำงานเป็นการทำงานที่ต้องมีความเสียสละต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีเป้าหมายที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สุขพี่น้องประชาชนเพราะนั้นก็อยากจะให้กำลังใจบรรดาพี่น้องอาสาพัฒนาชุมชนทุกท่านได้ตั้งใจนะครับในการทำหน้าที่คือบรรลุความสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในการทำหน้าที่ตลอดไปครับ